子鱼爸皮蒂他靠在那就是妈呀的巴嘎คำถามแรกเลยที่หนูอยากจะถามพี่นะโอเคทำไมพี่ถึงมีขนาดหน้าอกใหญ่กว่าคนทั่วไปของคนในบ้านคือแบบว่าในเจนแต่ละเจนเขาค่อยๆที่จะมีขนาดหน้าอกที่มันไม่ได้ล้นคับจออะไรขนาดเนี้ยแล้วหนูก็อยากรู้ว่าน้ำหนักของพี่อะน้ำหนักหน้าอกของพี่แต่ละข้างอะมันหนักกี่กิโล มันถ้าสมมติจะถามว่าทำไมถึงหน้าอกใหญ่กว่าผู้หญิงทั่วไปเพราะว่าน่าจะต้องไปถามป้าป๋าทำไมอ่ะก็เป็นพันธุกรรมหรอป้าป๋าพี่เซียร่านมใหญ่เหรอป้าป๋าพี่เซียร่านมใหญ่เหรอป้าป๋าพี่เซียร่านมใหญ่เหรออุ๊ยหน้าอกใหญ่เหรอไปแล้วเธอป้าป๋าพี่เซียร่ามีนมอย่างนั้นเหรอก็คำถามตอบไปเลยดีกว่าหัวนมผู้ชายมีไว้ทำไมผู้ชายมีหัวนมเพราะว่าเขาต้องมีงั้นก็หมายความว่าเมื่อก่อนพระเจ้าก็อยากให้ผู้ชายมีลูกได้ใช่ไหมไม่เกี่ยวเปโร่คือหลักการการที่เรามีหัวนมเนี่ยมันอยู่ที่การใช้งานเอาไปใช้ทำอะไรอ่ะถ้าเป็นของผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะแบบเป็นคุณแม่ใช่ไหมเขาก็ต้องให้น้ำนมกับแบบน้องๆหรือว่าลูกส่วนของผู้ชายเนี่ยเอาไว้เอาไว้ทำอะไรอะเอ้ยใช่เหรอใช่อย่างที่หนูคิดเหรอซิกเซลบอกว่าเป็นเพราะตอนอยู่ในท้องแม่ทุกคนเป็นผู้หญิงครับจริงเหรอไม่จริงเปโลอย่าไปเชื่อเขาทำไมอ่ะเชื่อพี่ดีกว่าก็ตอนแรกทุกคนยังไม่มีไอ้นี่หนูเคยดูคลิปอันเตอร์ซาวอะตอนแรกมันก็ไม่มีแท่งมหัศจรรย์แท่งมหัศจรรย์แท่งมหัศจรรย์ What ออกมาขนาดนี้มันค่อยๆโตขึ้นเหรอใช่แท่งมหัศจรรย์จะโตตามวัยตามอายุมันก็เหมือนกับรูมหัศจรรย์ Stop it ฮะทำไมอ่ะมันโตได้ด้วยเหรออันนั้นโตได้มันโตได้มันก็โตตามวัยไงมันโตแบบไหนอ่ะอันนี้หนูถามได้ไหมอ่ะลองไปสังเกตของน้องเบบี๋แล้วก็ของตัวเองอ่ะมันไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะอุ๊ยช่องใช้บอกให้ข้ามอ่ะโอเคข้ามคำถามถัดไปเลยหนูก็เลยอยากรู้ว่าจูบมีรสชาติยังไงเปโลฟังเสียนะปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่มีรสชาติบางครั้งมันก็จะหวานเพราะว่ามาจากน้ำลายที่มีอะไมเลสแต่ส่วนมากถ้ามันจะมีรสชาติก็มักจะมีรสชาติมาจากอาหารที่กินเข้าไปแต่หนูเคยอ่านในนิยายนะเห็นเขาบรรยายแบบพรรณนาแบบประมาณว่ามีรสชาติหวานหอมหวานเคี้ยวหรือแบบละมุนตุ้นหนูก็เลยสงสัยว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆแล้วพอเราจูบกันจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของอิโมชันในตอนนั้นมากกว่าก็หมายความว่าในนิยายเขาโกหกเหรอไม่เขาไม่ได้โกหกมันอยู่ที่ว่าเราจูบกับใครแล้วเราจูบด้วยอารมณ์แบบไหนก็คือเวลาที่เรามีอารมณ์จูบก็จะเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยหรอจะว่าอย่างนั้นก็ได้มั้งถ้าเกิดแบบเวลาเรารู้สึกโกรธจูบมันจะไม่ขมหรอฮะแบบว่ารสชาติของจูบมันจะเปลี่ยนไปตามอารมณ์ไม่ใช่หรอที่พี่บอกอะมันไม่ได้เปลี่ยนหมายถึงว่ารสชาติมันจะไม่เปลี่ยนในทางกายวิภาคแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนคือความรู้สึกงั้นหน
ูสงสัยพฤติกรรมทุกอย่างของคนในบ้านอย่างเช่นทำไมเอลข้างบ้านชอบมาห้องพี่เขียวเอลซี่เรื่องนี้เพโลก็รู้อย่างนั้นเหรอใช่แต่ว่าหนูถามเขาที่ไรเขาก็ไม่พูดเขาก็อุบอิบแบบพี่เอลซี่เขาก็จะยิ้มกุ้มกิ่มลองถามพี่เอวินดูสิอะไรแบบเนี้ยแล้วพอหนูไปถามพี่เอวินพี่เอวินก็บอกลองไปถามเอลซี่ดูสิคือโยนกันไปโยนกันมาแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าทำไมเอลข้างบ้านถึงชอบมาห้องพี่เอลซี่อยากรู้ไหมล่ะไปเล่าทำไมอ่ะพี่มาใกล้หนูทำไมอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเป็นแล้วอะไรหรออยู่เพื่อข้างหูหนูได้ไหมเขาจะแบบไม่หากันทุกคืนเลยอะใช่โดยเฉพาะช่วงนี้อะแล้วก็ขึ้นเตียงกันแล้วก็เต้นลูดเสาด้วย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 เหรอใช่แล้วไปแล้วมันแบบมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะไปแล้วสรุปก็คือคำตอบก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ใช่ไหมสำหรับรักต้องห้ามเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลานะไปแล้วเอ้ยป้าไปฟ้องเอลแฟบคืออะไรอ่ะฟ้องว่าอะไรก่อนเชียร์ก็ไม่ได้ทำอะไรแปลกๆซะหน่อย